วัสดีค่ะวันนี้เช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มานมัสการพระเจ้าในเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการและเช้าวันนี้จัดให้เป็นวันระลึกดนตรีคริสตจักรที่เราจะร้องเพลงร่วมกันหลายบทและบางเพลงก็จะเป็นเพลงใหม่สำหรับหลายๆท่านนะคะเช้าวันนี้มีบทเพลงหนึ่งที่ผู้มานมัสการหรือประชากรของพระเจ้าจะได้ร่วมร้องกับคณะนักร้องในการประสานเสียงและเราจะขอร้องเพลงนี้สักรอบสองรอบเพื่อท่านจะได้สามารถร้องออกมาด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงค่ะขอให้เราสงบใจที่ฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำกับจ้องหลายให้มาเข้าเฝ้าพระองค์เช้าวันนี้ขอให้เจ้าหลายได้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยจิตใจที่ถ่อมลงขอให้เจ้าหลายได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงที่ชื่นบานและออกมาจากจิตใจของเจ้าหลายจากส่วนลึกของจิตใจของเจ้าหลายขอพระองค์ทรงนำเจ้าหลายในการนมัสการสรรเสริญพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นการดีที่จะร้องเพลงถวายสดุดีแด่พระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงพระเมตตาและบทเพลงถวายสรรเสริญก็เหมาะสมจากพระธรรมสดุดีบทที่147ข้อ1เพลงร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า Sing Hallelujah to the Lord อยู่ในใบแทรกของทุกท่านนะคะบทที่1ค่ะเราจะร่วมร้องด้วยกันเป็นการประสานเสียงระหว่างประชากรของพระเจ้าและนักร้องและเช้าวันนี้จะขอให้คณะนักร้องชายร้องกับประชากรเป็นเสียงทำนองและคณะนักร้องหญิงจะเป็นเสียงประสานเราจะร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะอยากจะขอให้ประชากรของพระเจ้าร้องอย่างเต็มปากเต็มคอนะคะเราได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านศิษยาภิบาลของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าการร้องเพลงควรจะออกมาจากจิตใจส่วนลึกของหัวใจและร้องมาอย่างเต็มความสามารถของเราด้วยจิตใจที่สรรเสริญพระนามของพระองค์จริงๆนะคะขอร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะพระเจ้าได้รับเกียรติจากการร้องเพลงของเราในเช้าวันนี้นะคะจะเป็นเพลงบทแรกเลยค่ะหลังจากที่ดิฉันเสร็จจากการนำนมัสการด้วยเสียงเพลงจะเป็นเพลงเชิญชวนนมัสการนะคะในใบแทรกข้อ
บทที่หนึ่งค่ะเราจะนั่งร้องด้วยกันนะคะอีกบทหนึ่งที่เราจะได้ร้องในการนมัสการเป็นเพลงบทสุดท้ายสัญญาแห่งพระพรพระเจ้าประทานภาษาอังกฤษว่า Blessed Assurance ซึ่งหลายท่านรู้จักเพลงนี้เพลงนี้เป็นคำร้องที่ปรับปรุงแล้วนะคะโดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ57สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระคริสต์เจ้าของเราอยู่ในใบแทรกบทที่4ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะพระเจ้าอำนวยพระพรแด่ทุกๆท่านที่ได้สรรเสริญพระเจ้าโดยบทเพลงค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2015เดือนนี้เป็นเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการพระเจ้านะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมใคร่ขอทุกท่านได้โปรดกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับในระหว่างการนมัสการพระเจ้านี้เพลงเชิญชวนนมัสการร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าปรากฏอยู่ในใบแทรกที่1ครับHallelujah, Deborah.
อรัมภบทธรรมจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจดังฉลองพระองค์ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่านผู้ทรงวางคานของที่ประทับอันสูงของพระองค์ไว้ในน้ำผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถผู้ทรงประทับไปบนปีกของลมจากพระธรรมสดุดีบทที่104ข้อ1ถึง3โอกาสต่อไปเป็นโอกาสถวายเพลงเทิดพระเกียรติปรากฏในใบแทรกเพลงที่2ถวายเกียรติพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเชิญที่ประชุมเลยครับเชิญนั่งครับโอกาสต่อไปจะเป็นโอกาสอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจสักครู่และหลังจากนั้น
ท่านศิษยาภิบาลจะนำการประกาศการอภัยโทษและนำท่านอธิษฐานครับถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่รักของข้าพงทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นความรักความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่มหาศาลจนได้พระองค์ได้ทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนแทนข้าพงทั้งหลายบนไม้กางเขนในเช้าวันนี้ข้าพงหลายขอกราบนมัสการพระองค์ข้าพงหลายขอยกย่องสรรเสริญพระองค์ข้าพงหลายขอให้พระองค์ได้ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของข้าพงหลายดังเช่นพระองค์ได้ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรข้าพงทั้งหลายในการนมัสการในวันนี้ให้ข้าพงหลายได้นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและขอทรงโปรดให้พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เลิศประเสริฐที่หลั่งไหลบนไม้กางเขนได้ชำระล้างความผิดบาปของข้าพงหลายข้าพงหลายทูลขอการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้าผ่านทางความรู้สึกเสียใจความตั้งใจที่จะกลับใจใหม่ท่าทีแห่งการทูลขอการอภัยโทษและจะไม่กลับไปทำอีกข้าแต่พระเจ้าบาปแห่งการล่วงละเมิดและการละเว้นขอทรงโปรดพระองค์เจ้าข้าให้อภัยกับข้าพงศ์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอการโปรดปรานความโปรดปรานของพระองค์หลั่งไหลลงมาอยู่เหนือลูกของพระองค์ทุกๆคนในเช้าวันนี้ให้พระชนะของพระองค์ด้วยการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพงศ์หลายให้เกิดการเชื่อฟังและชีวิตของข้าพงศ์หลายนั้นจะกลายเป็นสาวกของพระองค์ที่ติดตามพระองค์ตลอดไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรท่านผู้วุโสทรงโปรดยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องรักษาพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องหลายหลายท่านที่เป็นโรคร้ายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มาถึงชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ทุกๆท่านขออวยพรพันธกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเนอร์เซอรี่เดย์แคร์โรงเรียนสอนภาษาการทำพันธกิจอื่นๆในอาคารพระอาวิทยาคมและการมอบถวายอาคารพระอาวิทยาคมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ขออวยพรสำหรับข้าพงศ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพันธกรของพระองค์ที่บรรลุเป้าหมายพันธกิจของคริสตจักรในปี2015ขอให้คริสตจักรของพระองค์นั้นมีความอบอุ่นพี่น้องรักกันมีสามัคคีธรรมกันและห่วงใยทั่วหน้าขอให้การเข้ามามีส่วนร่วมในเป้าหมายของสมาชิกคริสตจักรที่จะบรรลุตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรสำหรับการเข้าค่ายของคริสตจักรในวันที่30ที่จะถึงนี้ขออวยพรท่านวิทยากรอวยพรการเดินทาง
และทรงโปรดนำพาจิตวิญญาณของผู้เข้าร่วมค่ายทุกท่านให้ได้รับการยกชูขึ้นมาจากพระองค์ให้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์มีความสนิทสนมกับพระองค์และทราบน้ำพระทัยของพระองค์ขออวยพรสำหรับพันธกิจกิจกรรมคณะต่างๆการดำเนินการต่างๆตามโครงการให้เกิดการสามัคคีธรรมการห่วงใยอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสำหรับพระองค์ทั้งหลายอวยพรกลุ่มแคร์ทุกๆกลุ่มอวยพรการประกาศอวยพรการนมัสการในสถานประกาศจุดประกาศต่างๆขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาห้ามของหลายให้คำหลายนั้นจะเป็นลูกที่ดีของพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์ได้สำเร็จโดยการนำวิญญาณคนในครอบครัวผู้ที่คำหลายรู้จักสนิทสนมตลอดจนการนำวิญญาณไปสู่มวลมนุษยชาติคำหลายขออธิษฐานสำหรับผู้ที่มันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้ทุกท่านทุกครอบครัวให้มีแท่นบูชาประจำครอบครัวเพื่อที่จะสั่งสอนพระวจนะเพื่อที่จะถ่ายทอดความเชื่อไปถึงลูกหลานต่อไปและบัดนี้ข้ามหลายพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้ามหลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนสาธุการแด่พระบิดาและแด่พระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก่อนเวลาเดิมนั้นบัดนี้เชิญนั่งครับพี่น้องครับวันพระรหัสศุกร์เสาร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเป็นวันที่คริสตจักรได้จัดค่ายของคริสตจักรโดยมีท่านอาจารย์วาระมีชูทนนั้นเป็นวิทยากรยังพอมีนะครับที่ว่างเหลืออยู่สำหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้สมัครนะครับหากท่านตั้งใจที่จะไปและสามารถไปได้นะครับเรายังเปิดรับสมัครเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ท่านจะได้รับแจกหนังสือนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ฉลองครบรอบ47ปีของคณะนักร้องคริสตจักรวัฒนานะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าดนตรีคริสตจักรนะครับซึ่งทุกท่านจะได้รับแจกนะครับคนละ1เล่มแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นั้นมีค่าใช้จ่ายในการทํานะครับซึ่งมีผู้ที่ได้ถวายเพื่อที่จะทําหนังสือเล่มนี้นะครับให้เป็นที่ระลึกในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคำเทศนาเป็นประวัติของเพลงนะครับนมัสการเพลงฮิมนะครับแล้วก็จะมีทั้งโน้ตนะครับเพลงเนื้อเพลงนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะนำไปฝึกเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรูปของสมาชิกนะครับในหลายๆยุคหลายๆสมัยซึ่งเป็นธรรมเนียบของคณะนักร้องพี่น้องครับหากท่านมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือค่าพิมพ์นะครับรายได้ต่างๆที่ท่านจะถวายขอให้ใส่ในซองนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปอยู่ในถุงถวายนะครับรายได้ที่ท่านถวายนั้นก็จะกลับมาเพื่อที่จะมีส่วนนะครับในการสนับสนุนคณะร้องคริสตจักรต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสหันไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ทักทายแล้วกล่าวคำอวยพรขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับโอกาสต่อไปนะครับจะเป็นโอกาสเพลงสรรเสริญพระเจ้าองค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้ามนุษย์สัตว์โดยคณะนักร้องคริสตจักรขอเชิญครับองค์พระเยซูเจ้า
โอกาสนี้นะครับจะเป็นโอกาสอ่านจุลนียบทนะครับเป็นจุลนียบทบทที่14ที่อยู่ท้ายเพลงไทยนมัสการนะครับหน้า43และ44นะครับจุลนียบทเรื่องสรรเสริญด้วยเพลงและดนตรีโดยกระผมนะครับจะอ่านในตัวอักษรที่เป็นตัวบางและขอเชิญที่ประชุมจะอ่านสลับที่เป็นตัวอักษรตัวสีเข้มนะครับดูก่อนชนชาติทั้งหลายจงปรบมือจงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโยเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยพินเขาคู่จงถวายสดุดีแด่พระองค์ด้วยพินสิบสายเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระราชาเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงสรรเสริญด้วยบทสดุดีจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์จงดีดสายอย่างแคล่วคล่องพร้อมกับโห่ร้องเพราะพระวจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรมและพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญเถิดเพราะพระองค์ผู้สูงสุดเป็นที่น่าครามกลัวทรงเป็นพระมหาราชของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระมหาราชาของเราจงร้องเพลงสรรเสริญเถิดเพราะพระองค์ใหญ่ยิ่งและทรงกระทำการอัศจรรย์พระองค์ทรงองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าพระกำลังของพวกเราจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนักและพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากที่ลึกของแดนผู้ตายมาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์จ
จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งพระวจนะที่อัญเชิญมาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมอพยพและสดุดีจากพระธรรมอพยพบทที่15ข้อ1ถึง3ความว่าขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงเป็นนักรบพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาและจากสดุดีบทที่146ข้อ2ความว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอำนวยพระพรให้พระวจนะของพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสรรเสริญพระนามพระองค์แต่ผู้เดียวขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะแบ่งปันพระพรกับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมศิริบาลกับพี่น้องจำนวนหนึ่งนะครับในได้มีโอกาสได้ไปอบรมสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อวานเช้าก็ได้ฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่องของความขมขื่นการให้อภัยการคืนดีแล้วก็มีวิทยากรคือพี่น้องสมาชิกที่จักของเรานะครับอยู่ในทีมวิทยากร1ใน4นะครับคือท่านคุณหญิงจารุวรรณเมธกาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไม่ทราบท่านกลับมาถึงหรือยังครับผมกลับมาถึงก่อนนะครับฮะส่วนหนึ่งข้อ1ที่ได้ยินได้ฟังจากวิทยากรในหัวข้อสุดท้ายนะเมื่อวันเช้านั้นก็คือว่าหลายคนพบกับการข่มเหงการข่มขืนการกลั่นแกล้งบางวิทยากรบางท่านเป็นผู้ว่าการรัฐเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ถูกทางรัฐบาลตั้งข้อหาแล้วก็ถูกจำคุกแต่คุณหญิงของเรานั้นท่านก็ได้เล่าประสบการณ์และในการช่วยกู้ของพระเจ้าในวิกฤตในช่วงที่ผ่านมานั้นสิ่งหนึ่งที่ได้ยินจากท่านในคำพยานของท่านนั้นก็คือว่าท่านก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าท่านได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าซึ่งช่วยให้ท่านได้รับการหนุนใจแล้วก็ผ่านวิกฤตนั้นและทำให้ท่านรู้ว่าพี่น้องคงทราบนะครับว่าเพลงนั้นคือเพลงองค์พระเจ้าทรงเป็นนิมิตของข้านะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเราอาจจะมีวิกฤตมากมายในหัวข้อเช้าวันนี้ผมได้ตั้งว่าเพลงแห่งการช่วยกู้แต่มันสั้นๆ นี้ก็ทำให้เกิดอันตรายบางอย่างนะครับในยุคของเงินฝืดนี้เกรงว่าพี่น้องจะเอาไปล้อว่าพระเจ้าช่วยเรากู้เงินหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับจะเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการช่วยกู้ให้รอดนะครับหรือว่าการช่วยให้รอดนะครับในที่นี้หมายถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและชีวิตในโลกนี้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินกู้นะครับคริสเตียนเราร้องเพลงเราสรรเสริญพระเจ้าและเรามีบทเพลงที่ร้องกันมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์นั้นอย่างน้อยบทเพลงที่ผู้ปกครองได้อัญเชิญนี้มีอายุมากกว่า 3,000 ปีและทุกวันนี้เราก็ยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและเพลงของโมเสสนี้ท่านร้องก็เพราะว่าท่านได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้ได้รับชัยชนะโดยที่คนอิสราเอลนั้นไม่ต้องรบท่านได้ชัยชนะเหนือกองทัพอียิปต์ในการที่ออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์นั้นถึง400ปีออกมาจากความขมขื่นออกมาจากวิกฤต
กองทัพฟาโรห์ที่มีทั้งรถรบมีทั้งม้ามีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกอย่างที่จะพร้อมบทขยี้ผู้คนทั้งหลายนั้นถูกต่อสู้ถูกขัดขวางโดยพระเจ้านั้นโมเสสจึงบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาผู้ทรงต่อสู้แทนเขาและบทเพลงของโมเสสก็ยังถูกร้องในพระธรรมวิวรณ์บทที่15นะครับได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นักข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งประชาชาติทั้งปวงวิธีการทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรงพระเจ้าทรงมีวิธีที่เที่ยงตรงมีวิธีที่ยุติธรรมเหมาะสมกับทุกคนทั้งประชากรของพระองค์และมนุษย์ทุกคนบทเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นทำให้เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเห็นถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้านั้นทำให้เรานั้นได้รับความชื่นชมยินดีทำให้เรามีจิตใจที่อิ่มเอิบเมื่อเราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรือว่าโอกาสหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จแต่ยิ่งกว่านั้นบทเรียนของชนชาติอิสราเอลนั้นเขาได้เห็นถึงการปกป้องของพระเจ้าเห็นถึงการเล้าลมของพระเจ้าและทำให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของเขาในเช้าวันนี้ให้เราดูสั้นๆด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งให้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังของเราโมเสสได้ร้องว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้านี่คือฉบับที่เราอ่านด้วยกันแต่ฉบับของฉบับ King James หรือว่าฉบับ American Standard นะครับได้ใช้คำว่าพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของเราเป็นผู้ที่ประทานกำลังประทานการปกปักรักษาประชากรของพระองค์นั้นก่อนหน้านี้ขณะที่เขามาถึงชายฝั่งทะเลแดงเขามองกลับไปด้านหลังนั้นเขาเห็นกองทัพของอียิปต์นั้นเขาบ่นเขากลัวตายเขาต่อว่าผู้นำว่านำเขานั้นมาถึงความตายดูสิข้างหน้าก็เป็นทะเลลงไปก็ตายข้างหลังเป็นกองทัพถอยไปก็ตายแต่พระเจ้าทรงกู้วิกฤตนี้พระเจ้าทรงเคยนำเขาในยามค่ำคืนด้วยสิการแสงสว่างพระเจ้าทรงเป็นกำลังของเขาและเมื่อเขาได้ผ่านวิกฤตนั้นในถิ่นทุรกันดารทั้งหลายนั้นเขามีความยากลำบากแต่ไม่มีสักครั้งหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้ช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเขาปรารถนาที่จะรับประทานเนื้อเหมือนในอียิปต์แล้วพระเจ้าก็ประทานนกคุ้มให้กับเขาทุกๆเช้าเขาไม่มีข้าวพระเจ้าประทานมานาแต่ละวันนั้นมานาที่ลงมาจากฟ้านั้นมีปริมาณมากกว่า 2,000 ตันที่เลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ51 52ได้บอกว่าพระองค์ทรงประหารบุตรหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์คือผลแรกแห่งกำลังของเขาในเต็นท์ของฮามฮามนั้นคือบรรพบุรุษของอียิปต์นะครับแล้วพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะและนำเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะนั่นหมายความว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีน้ำหญ้าอาหารที่มีบริบูรณ์และเพียงพอสำหรับพวกเขาทำให้เขามีกำลังขึ้นทำให้เขาได้พึ่งพระเจ้าและเขาได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของพวกเขานั้นพระองค์ทรงนำเขาเมื่อเขาหมดแรงพระเจ้าทรงช่วยเขา
เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักครับภาระในโลกนี้ของเรามีมากมายแบกเราแบกกางเขนของตัวเราเองตื่นเช้ามามีภาระมากมายในกลางวันเราทำงานเหน็ดเหนื่อยรถติดแดดร้อนร้อนยิ่งกว่าไฟเผาเราพบกับความไม่เข้าใจในทีมงานเราอาจจะพบกับความขัดแย้งในการทำงานเราพบอาจจะพบกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและตอนนี้เริ่มตกต่ำและทั่วไปเวลานี้เราอาจจะหลายๆคนเจอกับภัยแล้งเช่นเดียวกันครับพระเจ้าที่ทรงปกป้องที่ทรงเลี้ยงดูคนอิสราเอลนั้นพระองค์ก็ยังทรงดูแลเราเช่นเดียวกันศาสนาอาจารย์วิลเลียมส์ท่านเกิดในปี1717นะครับท่านมีอายุจนถึงปี1791ท่านเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ความตั้งใจสูงท่านกำลังจะเรียนแพทย์ช่วงซัมเมอร์ที่ปิดจากเรียนระดับไฮสคูลแล้วนั้นหรือว่าระดับที่เตรียมแพทย์แล้วนั้นนะครับเตรียมที่จะเข้าแพทย์ขณะที่เขาท่านฟังเทศนาท่านก็ประทับใจคำเทศนาของนักเทศหนุ่มขณะที่วิลเลียมอายุเพียง20ฟังนักเทศนาเทศนักเทศนั้นอายุเพียง24เขาก็มองเห็นถึง1คนที่อายุเพียงใกล้เคียงกันนั้นแต่มีพลังในการเทศนาเขาตัดสินใจหันจากการประเรียนแพทย์มาเรียนพระคริสตธรรมและท่านก็เป็นนักเทศที่มีพลังและเมื่อท่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าท่านก็เห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลท่านได้ประพันธ์บทประพันธ์เนื้อพระเองสรรเสริญพระเจ้าที่บอกว่าพระเยโฮวาทรงนำข้าเจ้าผู้เปลี่ยวเปล่าเดินแดนกันดารข้าเปรี้ยเพียใจอาศัยฤทธิ์ท่านโปรดประทานพระหัตถ์ยึดไว้โปรดให้จิตใจผ่องใสสำราญอภิบาลข้าพเจ้าทุกวันอภิบาลข้าเจ้าทุกวันก่อนหน้านั้นเราไม่รู้ว่าทำนองเพลงเป็นแบบไหนจนมาถึงยุคของจอห์นฮิวส์ในปี1873ถึง1932ประมาณ100ปีให้หลังจากอาจารย์วิลเลียมส์ทำนองที่เราทั้งหลายจะร้องนั้นก็ถูกใส่ด้วยเนื้อใส่ด้วยบทประพันธ์ของอาจารย์วิลเลียมส์พระเยโฮวาห์โปรดนำข้าเจ้าแสนเปรียวเปล่าแดนดินกันดารเดี๋ยวเราจะได้ร้องด้วยกันบทเพลงนี้เป็นบทเพลงแห่งประสบการณ์แห่งการเลี้ยงดูการประคับประคองของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระเจ้าและมีต่อเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าทรงเป็นกำลังพระองค์ทรงดูแลเราและอภิบาลเราทุกวันให้เราได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้เราให้รอดประการที่สองให้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นโมเสสได้บอกกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดจากที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นวิกฤตทั้งหลายความตายทั้งหลายหรือแม้กระทั่งโคลนในทะเลแดงน้ำที่เป็นเหมือนกำแพงที่มันพร้อมจะโถมกลับมาอีกครั้งหนึ่งและเมื่อชนชาติอิสราเอลผ่านเดินข้ามแม่น้ำข้ามทะเลแดงแล้วนั้นน้ำกลับมาจมกองทัพอียิปต์ทั้งหมดลงไปใต้ทะเลพระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลให้รอดโมเสสจึงร้องเพลงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเขาทั้งหลายนั้นให้รอดในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ผู้คนออกจากงานพระเจ้าทรงช่วยกู้เราและยิ่งกว่านั้นชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งหลายที่เราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงยอมสละพระองค์เองเพื่อช่วยเราทั้งหลายย้อนบทที่3ข้อ17กล่าวว่า
พระเจ้าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่มาช่วยกู้โลกให้รอดพี่น้องท่องบทที่3ข้อ16ได้ใช่ไหมครับอยากจะเชิญชวนให้ท่องข้อ17ได้ด้วยครับนะฮะพระเจ้าได้ทรงช่วยให้ประชากรของพระองค์ได้รอดเสาเมฆเสาไฟที่นำเขาทั้งหลายไปในเวลากลางวันที่แดดร้อนจัดพระองค์ก็ให้เสาเมฆที่ปกคลุมในกลางคืนที่เขามองไม่เห็นหนทางพระองค์ก็ทรงให้เสาไฟเราทั้งหลายอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงบางครั้งเราอาจจะเอะใจว่าทำไมคืนนี้แสงสว่างตามท้องถนนตามหรือว่าตามสวนทั้งหลายนั้นมันเพิ่มขึ้นแต่มันอาจจะมองไม่เห็นชัดมากเพราะว่าในคืนเดือนเพ็ญนั้นแสงสว่างจากดวงจันทร์นั้นก็มีพอประมาณแต่ถ้าเราอยู่ตามชนบทหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเราจะเห็นได้ชัดมากยิ่งกว่านั้นแสงของพระเจ้าที่นำคนอิสราเอลในกลางคืนนั้นทำให้เราได้เห็นทำให้เขาได้เห็นชัดพี่น้องที่รักครับในเวลาวิกฤตของเราเมื่อเรามองที่พระเจ้าพระองค์ให้แสงสว่างของพระองค์นำพาเราผ่านชีวิตให้พ้นได้พระเจ้าทรงนำพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิงให้เขามีแสงสว่างเพื่อได้เดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนมิได้คลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลยเชื่อว่า40ปีของชนชาติอิสราเอลนั้นพระเจ้าทรงนำเขาเช่นนี้และในข้อที่2ของบทเพลงพระเยโฮวาห์ทรงนำข้าเจ้านั้นได้บอกว่าโปรดทรงเมตตาแก่ข้าทั้งปวงทรงเป็นห่วงคุ้มครองพ้นภัยเป็นโคมส่องและทรงเป็นหลักชัยนำให้เดินไปตามมันคาโปรดอย่าให้ข้าห่างทางไปทรงเป็นกำลังป้องกันภัยทรงเป็นกำลังป้องกันภัยเมื่อแม่ผมเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วผมไม่สามารถฟังเพลงพระองค์ทรงห่วงได้ตอนที่ฟังนั้นน้ำตาไหลไม่ได้เสียใจที่แม่เสียชีวิตแต่ว่าความรักความผูกพันที่มันมีต่อกันนั้นเราได้เห็นถึงว่าพระเจ้าทรงห่วงใยทั้งหลายน้ำตามันก็ไหลแต่อีกบทเพลงหนึ่งที่ทำให้น้ำตาหยุดได้ก็คือบทเพลงพระเยโฮวาทรงเป็นผู้นำเราคือบทเพลงที่บทไทยนมัสการบทที่50นี้และได้เห็นถึงการช่วยของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังป้องกันในชีวิตอยู่เสมอเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับให้เราร้องบทเพลงจากที่เราได้ดำเนินชีวิตเราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงป้องกันภัยเราให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเถิดครับประการสุดท้ายเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อไหร่ดีครับการสุดท้ายก็คือให้เราสรรเสริญพระเจ้าตลอดชีวิตของเราหรือตลอดชั่วทุกอายุคนโมเสสได้บอกได้สรรเสริญว่าพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์นั่นเชื่อแน่ว่าทุกชั่วอายุคนอิสราเอลนั้นเขาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อโมเสสเติบโตขึ้นพอที่จะรู้ความทั้งหลายนั้นเขาก็ถูกสอนให้รู้จักทางของพระเจ้าเสียแล้วเพราะว่าเมื่อเขาถูกพบโดยทิดาฟาโรนั้นพี่สาวคือมีเรียมก็ได้แนะนำแม่นมก็คือโยเคเบตแม่ของโมเสสนั่นเองนั้นได้ทั้งนมแม่ได้ทั้งพระวจนะของพระเจ้าจากแม่ทำให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าโมเสสได้กล่าวต่อไปในบทที่15ข้อที่18นั้นบอกว่า
ขาทั้งหลายได้รับชัยชนะอย่างใหญ่หลวงเขาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงครอบครองเป็นนิจไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ชีวิตแบบไหนก็ตามสุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสบายมั่งมีหรือยากจนเหมือนกับคำปฏิญาณของคู่สมรสไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายมั่งมีหรือยากจนพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงอยู่กับเราให้เราสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะขึ้นไปในที่สูงอยู่เหนือเมฆอยู่บนเครื่องบินหรือว่าลงไปในมหาสมุทรอยู่ในเรือดำน้ำเป็นเดือนๆพระเจ้าอยู่กับเราที่นั่นให้เราสรรเสริญพระเจ้าสดุดีบทที่146ข้อ2ได้บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตราบเท่าชีวิตของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงประทานความรักพระองค์ทรงประทานครอบครัวที่น่ารักพระองค์ทรงประทานคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำลังใจเราเสมอพระเจ้าทรงประทานเพื่อนร่วมงานที่ดีพระเจ้าทรงประทานวิกฤตให้กับเราเพื่อนร่วมงานที่ขัดแย้งก็ให้เราสรรเสริญพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้แต่พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้เขียนสดุดีบทที่118ข้อ17ท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ประกาศพระราชกิจของพระเจ้าขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ให้เราสรรเสริญพระเจ้าครับจอห์นแม็กอาเธอร์ได้กล่าวว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดเผยถึงพระวจนะของพระองค์และเมื่อประกาศพระวจนะและพระวจนะนำคนอื่นๆมาถึงพระคริสต์เราก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าในหนทางที่ดีที่สุดเพราะเมื่อคนหนึ่งได้รับการช่วยกู้ให้รอดเขาก็ได้เริ่มต้นนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าวงจรแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เชื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราทั้งหลายนั้นก็เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราทั้งหลายจึงตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยชีวิตของเราไม่ว่าจะทำอะไรจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มให้เราทำเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นเจตนาทั้งสิ้นที่เรากระทำนั้นว่าเรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือว่าเรากระทำเพื่อตามใจตนเองแต่ขอให้เจตนาแรกนั้นเป็นเจตนาของเราเป็นแรงจูงใจของเราเป็นแรงกระตุ้นของเราในชีวิตของเราเพื่อให้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าศาสนาจารย์วิลเลียมส์ท่านย้อนคิดถึงขวากหนามที่มีต่อชีวิตของผู้คนทั้งหลายต่อมวลสมาชิกนั้นว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากมายแต่ชีวิตต้องเดินต่อไปชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะง่ายไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือว่าสุขสบายชีวิตต้องดำเนินต่อไปเหมือนกับคนอิสราเอลที่เจอกับกำลังจะเข้าแผ่นดินคานาอานแล้วเจอน้ำอีกสายหนึ่งก็คือจอร์แดนที่ขวางกั้นไม่สามารถที่จะเดินผ่านได้และเขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรมีอันตรายอย่างไรแต่พระสัญญาของพระเจ้าก็คือให้ไปถึงคานาอันจนกว่าที่เขาทั้งหลายไปถึงคานาอันเขาถึงจะรู้ว่าอะไรคือพระพรของพระเจ้าที่พระองค์สัญญานั้นและสำเร็จเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับชีวิตของเราเมื่อเราทำสิ่งต่างๆลงไปนั้นจนกว่าเราจะทำสำเร็จเราถึงรู้ว่าพระพรของพระเจ้านั้นจะเป็นอย่างไรพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียคนหนึ่งซึ่งเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งถูก
รัฐบาลตั้งข้อหาและถูกพิพากษาจำคุก2ปีแต่เมื่อออกมาแทนที่เขาจะอยู่กับความขมขื่นที่ถูกกลั่นแกล้งแต่เขาได้รับการปลดปล่อยจากความขมขื่นนั้นก็คือเขาให้อภัยเขายกโทษเขาไม่กลัวที่จะเผชิญกับการลงโทษนั้นนั่นเองพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราถ้าบทเพลงนี้ได้บอกกับเราว่าแม่น้ำจอร์แดนนั้นเป็นอุปสรรคขวางกั้นเราขอให้เราที่จะกล้าก้าวลงไปเพื่อเราจะรับพระพรของพระเจ้าเมื่อข้าเดินล้อฟังน้ำโจแดนใจแสนกลัวภัยอันตรายโปรดให้ข้าไม่เกรงกลัวความตายนำไปถึงฝาคานาอันถูกวันคาบันเลงเพลงเพลิดเพลินสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงให้เราสรรเสริญพระเจ้าเถอะครับด้วยบทเพลงไม่ใช่เฉพาะในโบสถ์เท่านั้นอยู่บนเตียงที่มีความนุ่มแอร์เย็นๆผ้าห่มก็ร้องเพลงเถอะครับท้องเสียอยู่ในห้องน้ำก็ร้องเพลงเถอะครับนอนอยู่บนเตียงคนไข้ก็ร้องเพลงเถอะครับสรรเสริญพระเจ้าขอพี่น้องได้เปิดสุจิบัตินะครับปกด้านหน้าเป็นข้อพระคัมภีร์สำหรับเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการอยู่ด้านล่างรูปนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่150ข้อ6ขอเราอ่านพร้อมกันสัก2รอบนะครับ1 2 3จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดอีกครั้งหนึ่งครับจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดอาเมนโอกาสต่อไปนะครับเป็นโอกาสถวายเพลงไทยนมัสการบทที่50พระเยโฮวาโปรดนำข้าเจ้าเชิญที่ประชุมยืนครับใจอาศัยรีบคันโปรดประทานพระ
เชิญนั่งครับโอกาสต่อไปนะครับเป็นโอกาสที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่95ข้อ1ถึง6นะครับซึ่งถ้าท่านมีพระวจนะคำของพระเจ้านะครับให้เราเปิดอ่านพร้อมกันแต่หากท่านที่ไม่มีนะครับสามารถดูจากจอภาพได้นะครับสดุดีบทที่95ข้อ1ถึง6บทเพลงสรรเสริญและนมัสการมาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักด้วยโมทนาให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ไม่มีใช่ไหมครับงั้นฟังผมอ่านนะครับพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมันและพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดินมาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเราโอกาสต่อไปนะครับเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่โดยครอบครัวกฤษณการขอเชิญครับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระองค์เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพแต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์เกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์กำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์เจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่ฮาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์เจ้าข้าข้าเฝ้ามองดูด้วยยามเกรงเพราะพระองค์สร้างจักรวาลเมื่อมองดูดาวเมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำรามเห็นฝีพระหัตถ์พระองค์ผู้ทรงเกรียงไกรจิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่ฮาพระเจ้ายิ่งใหญ่มองดูแนว
ทรงไทยขับคานเพลินใจเพลินตาเมื่อเขามองดูจากภูเขาสูงตระหง่านฟ้าเห็นสายธาราลมพัดสัมผัสชื่นใจข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเมื่อข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดายพระบุตรองค์เดียวมาตายแทนข้าทั้งหลายตรึงบนกางเขนบาปของข้าด้วยเต็มใจพระโลหิตไหลชำระล้างบาปของข้าจิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ไทยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สางและการถวายทรัพย์พระองค์เงยพระพักทรงเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บถวายเงินพระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนนำเหรียญทองแดง2อันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดลูกาบทที่21ข้อ1ถึง4โอกาสถวายทรัพย์และทสางถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์ปรากฏในใบแทรกเพลงที่3นะครับเมื่อชีวิตของท่านพบมรสุมรุมเร้านั่งร้องครับThank you.
ันแบกภาระมีความกังวลมากมายเมื่อการแบกกางเขนพระองค์ดูหนักเกินไปจงนับดูพระพรแล้วท่านจะไม่แกล้งใจและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเรื่อยไปพระพรของท่านดูทีลางนับพระพรซึ่งพระเจ้าโปรดประทานนับพระพรนั้นนับดูทีลางนับพระพรของท่านซึ่งพระเจ้าโปรดประทานดูผู้อื่นมีทรัพย์สินและเงินทองแต่พระเจ้าจะให้พรท่านจนเกินบรรยายจงนับดูพระพรเพราะสมบัติเงินทองนั้นไม่อาจเปรียบการรับบำเหน็จและบัดนิรันดร์นับพระพรของท่านดูทีลานนับพระพรซึ่งพระเจ้าโปรดประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเจ้าโปรดประทานเวลาเกิดปัญหาไม่ว่าหนักหนาเพียงใดอย่าระอาอ่อนใจเพราะพระเจ้าทรงช่วยได้จงนับดูพระพรมีอุสาวันเคียงข้างปลอบโยนและสวยท่านให้ไปถึงคือสุนทางนับพระพรของท่านดูทีลานนับพระพรซึ่งพระโปรดประทานนับพระพรนั้นนับดูทีลานนับพระพรของท่านซึ่งพระเจ้าโปรดข้าแต่พระเจ้าแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงเป็นแหล่งพระพรและผู้ทรงอำนวยพระพรมาถึงชีวิตของข้าพงศ์หลายทุกคนในเช้าวันนี้ข้าพงศ์หลายขอมอบถวายทัศางและการถวายเพื่อที่จะให้พระองค์ได้ทรงโปรดปรานและพอพระทัยขอทรงโปรดอวยพระพรทุกมือที่ถวายทุกหัวใจได้ให้กับพระองค์และทุกจิตวิญญาณที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้เพื่อที่ทัศางและการถวายนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่มีความต้องการผู้ที่หิวกระหายและพันธกิจของพระองค์ได้จำเริญลุดหน้าพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยทรัพย์ที่ได้คืนกับพระองค์ในเช้าวันนี้ทั้งหลายพร้อมใจกันอธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตศาสนาพัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรก
ในวันนี้มีหลายต่อหลายท่านนะครับผมขอแนะนำพี่น้องเหล่านี้นะครับท่านแรกนะครับคุณบัวทองจงสมจิตคุณเคเซกิมิสเคเซกินะครับและท่านต่อไปนะครับมิสเตอร์ซาคารีแคทแมนคุณซาคารีแคทแมนไม่มีนะครับคุณจอร์แดนวิเวียหรือมิสจอร์แดนวิเวียไม่มีนะครับและมิสซิสมิมี่มูคุณมิมี่มูและท่านสุดท้ายนะครับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้ากับเรามาเยี่ยมเยียนเรานะครับศาสนาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์ตะเกิงรันสลิดอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะยัพเชียงใหม่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการครั้งแรกนะครับที่สนใจในคริสต์ศาสนาหรือต้องการให้อธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยหลังจากนมัสการเสร็จแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านหน้าธรรมาสน์นะครับเพื่อที่ท่านเสียพิบาลจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อท่านนะครับและสำหรับท่านที่มานมัสการครั้งแรกแล้วก็หรือมาเยี่ยมเยียนก็ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันด้านหลังพระวิหารนะครับสำหรับคราวที่ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับประกาศจากคณะนักร้องนะครับคณะนักร้องได้มีการจัดกิจกรรมแนะนำการร้องเพลงประสานเสียงเบื้องต้นนะครับในวันอาทิตย์หน้าคือวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2015นะครับโดยจุดประสงค์เพื่อที่จะแนะนำคณะนักร้องแล้วก็ผู้ที่สนใจในการร้องเพลงนะครับโดยที่ท่านที่มีความสนใจท่านไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานนะครับในการร้องเพลงมาก่อนนะครับขอให้มีความสนใจแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะมาร่วมในคณะนักร้องนะครับท่านสามารถจะเข้าร่วมได้นะครับและจะมีการแนะนำให้ท่านสามารถที่จะร้องเพลงได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นที่ห้องซ้อมเพลงชั้น2นะครับอาคารพระอาจวิทยาคมในวันอาทิตย์หน้าเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจและสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มแคร์บ้านและครอบครัวนะครับคณะบ้านและครอบครัวจะมีโอกาสได้จัดกลุ่มแคร์นะครับในทุกวันอาทิตย์รวมถึงวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:30 นนะครับณศาลาสรโรจนวงศ์นะครับทางด้านนี้นะครับด้านหลังพระวิหารนะครับขอเชิญทุกท่านที่อยากมาร่วมหนุนใจและมาเสริมสร้างกันขึ้นในทางของพระเจ้าเข้าร่วมกลุ่มแคร์นี้ด้วยกันนะครับสำหรับอีกเรื่องนึงนะครับการปรับปรุงทะเบียนสมาชิกครับคริสตจักรวัฒนามีความประสงค์ในการที่จะปรับปรุงทะเบียนสมาชิกเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันนะครับขอเชิญสมาชิกที่ยังไม่ได้กรอกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนะครับขอเชิญรับแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนสมาชิกได้ทางด้านหน้าพระวิหารนะครับแล้วก็ส่งคืนได้ที่มัคคณายกเทวันราชคิรีหรือส่งคืนที่สำนักงานคริสตจักรนะครับทางด้านหลังพระวิหารได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายครับผมอยากจะขอฝากไว้ในคำอธิษฐานของทุกท่านนะครับในเรื่องของการประกาศพระกิตติคุณที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์นะครับการประกาศกับเด็กและชาวบ้านในพื้นที่คลอง23นะครับจังหวัดนครนายกนะครับฝากไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องทุกท่านนะครับในทุกๆวันอาทิตย์หรือในทุกๆวันที่ท่านมีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอฝากการประกาศที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์ไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับและสุดท้ายนี้จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าย You and Me ขอเชิญครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีวิดีโอคลิปให้พี่น้องดูสั้นๆ นะคะ You know I can't smile ยังจำบรรยากาศนี้ได้ไหมคะ I can't smile without you
เมย์วันนี้ว่างไหมไปเที่ยวกันได้ค่ะแต่เราอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวออกไปประกาศกับเพื่อนก่อนค่ะไม่นานเลยมักมีไปกันเถอะไปไปกันเลยค่ะจำได้ไหมคะบรรยากาศค่ายของเราเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็ไม่อยากให้พี่น้องที่จะพลาดโอกาสที่จะไปร่วมค่ายกับเราในปีนี้นะคะเพราะว่ามีบางท่านมาถามว่ายังลงทะเบียนได้ไหมจริงๆเราปิดรับสมัครแล้วแต่ว่าเมื่อพี่น้องมาถามอย่างนี้นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราจะปิดโอกาสให้พี่น้องได้รับพระพรก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากว่าอีก3วันเราจะเดินทางแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเสียเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็รับใบสมัครแล้วก็กรอกใบลงทะเบียนกรอกใบสมัครได้ที่ด้านหน้าพระวิหารนะคะเรามีพี่ๆน้องๆคอยต้อนรับอยู่นะคะลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับบางท่านยังชำระเงินไม่ครบนะคะก็ขอความกรุณาช่วยชำระเงินด้วยนะคะไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าอาจจะต้องอยู่หลังห้องน้ำอยู่ที่นั่นนะคะเนื่องจากเป็นประธานค่ายเขาจะไม่ให้กลับมานะคะก็ขอความกรุณาลงทะเบียนดูชำระเงินด้วยนะคะแล้วส่วนท่านที่มีความประสงค์อยากจะมีส่วนในการถวายสำหรับค่ายครั้งนี้เราก็อยากจะให้ได้รับพระพรร่วมกันพี่น้องก็สามารถแจ้งความประสงค์โดยถวายใส่ซองนะคะแล้วก็ให้ที่ด้านหน้าพระวิหารก็ได้นะคะหรือจะใส่ซองถวายก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ยังได้มีจัดเตรียมไว้นะคะคือโปรแกรมของค่ายรายการค่ายแล้วก็แผนที่นะคะที่จะไปค่ายครั้งนี้นะคะไว้ที่ด้านหน้าพระวิหารสำหรับท่านที่จะเดินทางไปเองนะคะก็สามารถรับเอกสารได้แล้วก็สำหรับท่านที่จะไปรถของคริสตจักรนะคะก็มาที่โบสถ์นะคะล้อหมุนเวลา 8:00 นเช้านะคะส่วนท่านที่จะไปเองนั้นก็ให้ถึงที่โน่นไปยังไงก็ได้ออกกี่โมงก็ได้นะคะจะออกตีห้าออกตีสี่ออกเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ถึงนั่น10โมงโอเคไหมคะได้ไหมคะแล้วเราจะได้เริ่มโปรแกรมกันแล้วอย่าลืมนะคะของใช้จำเป็นยาประจำตัวนะคะเพราะเราไม่มีให้นะคะพระคัมภีร์อันนี้สำคัญมากนะคะไฟฉายแล้วก็ร่มด้วยเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนคิดว่าพายุเข้าแล้วนะคะก็หวังว่าพี่น้องจะได้ไปค่ายครั้งนี้แล้วร่วมรับพระพรด้วยกันตัดสินใจเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะสนุกอย่างนี้ไม่แพ้กันมัดหมี่นะคะกับแฟนหนุ่มนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปค่ายกันไหมครับยิ้มครับโอกาสต่อไปนะครับจะเป็นโอกาสถวายเพลงไทยนมัสการนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในใบแทรกเพลงที่4ครับสัญญาแห่งพระพรพระเจ้าประทานครับขอเชิญที่ประชุมยืนครับสัญญาแห่งพระพรพระเจ้าพระ
ขในดวงใจทำให้ข้าเบิกบานรับการให้แล้วเป็นบุตรของพระองค์ชำระโดยโลหิตประเสริฐยืนยงทุกวันก็ร้องเพลงสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ข้าทุกวันก็ร้องเพลงสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ข้าพระองค์ทรงสัญญาให้พรแก้ข้าให้ความสุขสำราญทุกวันทุกเวลาคำรอดประทานมาไถ่ข้าเป็นไทยโลหิตพระเยซูชำระจิตใจทุกวันเมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ข้าทุกวันก็ร้องเพลงสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ข้าเพื่อตามพระองค์ข้าอยู่เย็นเป็นสุขสถิตในใจทั้งข้าบนภูข้าเฝ้าและรอคอยพระองค์จะมาเต็มด้วยความรักขององค์พระบิดาทุกวันข้าร้องเพลงสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ข้าสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไถ่ข้าอาเมนขอร่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมการเล้าลมใจและการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงและสถิตกับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่ง